ถึง3ปีที่ผ่านมาสนามฟุตบอลระดับมาตรฐานสากลเริ่มที่จะผุดขึ้นหลายแห่งนะครับตามกระแสของวงการฟุตบอลไทยที่เติบโตโดยส่วนมากมักเกิดขึ้นกับทีมเงินหนาในลีกสูงสุดของไทยอย่างไทยพรีเมียร์ลีกแต่วันนี้ครับปตท.ระยองคือทีมจากดิวิชั่น1ที่กล้าทุ่มงบประมาณร่วม300ล้านบาทนะครับในการสร้างรังเหย้าระดับมาตรฐานของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ FCแล้ววันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากน้าหมายสมหมายโค้ชกชาพรผู้จัดการทีมปตท.ระยองที่จะมาให้ข้อมูลกับทีมงานฟุตบอลไทยวาไรตี้เกี่ยวกับโปรเจกต์ยักษ์ของสนามแห่งนี้ภายในสนามสวนสมุนไพรมาบขาครับที่เข้ามาดูแลทีมฟุตบอลทุกอย่างในนี้ชื่อสปอร์ตเซอร์วิสอะไรนะครับดูแลทีมฟุตบอลแล้วทุกอย่างเงินเดือนก็พนักงานนักฟุตบอลก็ต้องเป็นยากของบริษัทคือจุดเด่นของสนามเราคือหนึ่งบรรยากาศใช่ไหมบรรยากาศเราดีมากนะพื้นสนามนะโดยเฉพาะพื้นสนามเราเป็นพื้นสนามที่เรียบแล้วก็สมบูรณ์ในส่วนของบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ทางเข้าเลยต้นไม้ต้นยาเนี่ยคือรายล้อมเราพยายามจะคงต้นไม้เอาไว้ให้มากที่สุดที่นี่เป็นสวนสมเด็จพระเทพนะเป็นสวนสมุนไพรของสมเด็จพระเทพซึ่งสนามฟุตบอลก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งต่อไปก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นที่เข้ามาดูท่องเที่ยวมามีสนามฟุตบอลมีกิจกรรมอะไรต่างๆในสนามฟุตบอลมาตรฐานแห่งนี้ต้องบอกว่าปตท.ระยองตั้งใจจะทำให้สนามแห่งนี้ตรงตามที่ FC กำหนดทุกอย่างเลยใช่แล้วนะยังไงล่ะครับคือทุกอย่างแล้วข้อกำหนดของสนามเนี่ยมาดูการก่อสร้างเนี่ยสร้างตามข้อกำหนดทุกอย่างแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็คิดว่ามันดีกับมาตรฐานที่กำหนดไว้จริงนะเช่นความกว้างยาวของสนามสนามเราสามารถขยายไปได้จนแม็กซิมัมซึ่งกว้างเนี่ยความกว้างเนี่ยถึง75ซึ่งจริงของฟีฟ่าจริงๆมัน75แต่เอฟซีเนี่ยนะกำหนดแค่70ใช่ไหมเราก็เลยลดลงมาเราสามารถขยายได้ถึง75ก็มันก็จะมีพื้นที่ด้านข้างในเอฟเล็กพอสมควรใช่ไหมเยอะพอสมควรใช่สังเกตเพราะรอบสนามเราครับนะรอบสามจะมีถนนนะวัตถุประสงค์ของถนนเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเราไม่กำหนดให้รถที่จะใช้มันจะเน้นดูแลสนามวิ่งในรอบไม่ต้องวิ่งตัดสนามทำให้สภาพสนามมันเสียความจุเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย 7,600 ที่นั่งเข้าไปแล้วสำหรับเฉพาะอาจารย์ที่ติดเก้าอี้เรียบร้อยแล้วไม่สมควรไม่รวมฝั่งที่อยู่หลังประตูสองข้างนี้ซึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่ารวมสองฝั่งนี้เข้าไปเนี่ยจะสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ16,000คุย6,000เลย16,000นะครับส่วนของไฟเนี่ยแน่นอนว่าตั้งใจจะได้ทำให้1,200ละมาแล้วคุณจันตอนนี้ใกล้เคียงแล้วตอนนี้ก็8,000ประมาณ800ถึง1,000นะ800ถึง1,000อย่างแล้วแต่บางมุมเนี่ยมีถึง1,000ครับ800แล้วก็มันขยายได้ทันทีส่วนของห้องขับต่างๆความสมบูรณ์เป็นยังไงครับน้าหมายเมื่อกี้ถ้าได้เห็นภาพเมื่อกี้นี้ครับเมื่อตะกู้ที่พาไปเดินดูเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าห้องหับเราถือว่าสมบูรณ์มีที่สุดครับห้องน้ำเลยห้องแต่งตัวล็อกเกอร์นะฮะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าครบครันที่สุดนะครับผมไม่เคยเจอเหมือนกันว่าสนามนี้เนี่ยจะให้ล็อกเกอร์ของนักกีฬาเนี่ยเป็นแบบตู้ไม้อย่างดีเลย
ก็เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะให้ผู้มาเยือนเนี่ยประทับใจนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่า1ปีที่ผ่านมาที่เราเล่นมา30กว่าแมตช์20ครั้งนะเราเชื่อว่าผู้ที่มาเยือนเราพอใจกับทั้งสถานที่ของเราสนามล็อกเกอร์รูมเราแท็กทุกทีมรวมทั้งแมตช์คอมมิชชั่นเนอร์ที่เข้ามาตรวจสนามหรือก็มาใช้สนามเรานะกรรมการเขาบอกว่ารู้สึกว่าพอใจกับสนามเราทุกคนนะตอนนี้เนี่ยงบประมาณในการก่อสร้างสนามแห่งนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูงมากสามารถเปิดเผยเรื่องของตัวเลขได้ไหมจริงๆเนี่ยถ้ารวมหมดเลยเบ็ดเสร็จเนี่ยใกล้ๆ300ล้านครับนะเพราะจริงๆเนี่ยสภาพถ้าเรามองว่าสนามจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการทำสนามคนมองไม่เห็นว่าไอ้รุ่งหลังการทำสนามเนี่ยมันแพงกว่าสนามปกติเราใส่ก้างปลาสนามกอล์ฟนะฮะเพื่อระบบการระบายน้ำที่ดีที่สุดคิดว่าดีที่สุดในเมืองไทยแล้วดีที่สุดเราเชื่อว่าระบบกล้าพูดได้เลยเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักๆกางเกงขาวเนี่ยไม่เลยโอ้โหเราพูดได้อย่างนั้นเพราะว่าเจอมาหลายแมตช์ตั้งแต่หลายปีที่แล้วเริ่มเล่นถ้าเริ่มใช้ถ้าเคยเห็นนะแล้วแมตช์ที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักๆแต่ปีนี้จริงๆแล้วกลับไม่เจอฝนจริงๆหนักๆเลยปีก่อนนู้นเล็บหลังที่เริ่มมาใช้เนี่ยเจอทั้งตกหนักเจออะไรกางเกงขาวไม่เลยครับนะสภาพสนามไม่มีแชทเก้าอี้เราเนี่ยเราไม่ใช่มาสนามอะไรแล้วแห่งที่บอกว่ามีดีเลยนะกับสนามเนี่ยเก้าอี้ยังเป็นพลาสติกของเรานี่เป็นฝ่ายประกาศทั้งหมด 7,000 กว่าตัวนะในส่วนของห้องฟิตเนสเดี๋ยวอุปกรณ์เนี่ยเราซื้อไว้หมดแล้วครับนะมูลค่าพอสมควรทีเดียวนะเรียกว่าสมบูรณ์มากเพียงแต่ว่าห้องยังไม่เสร็จคือนะแล้วก็ต้องฝากไว้หลายๆที่แล้วก็เดี๋ยวจะขนเข้ามาครับสักทีที่ต่างๆนักกีฬาทีมปตท.ยอยแน่นอนครบครันสายว่ายน้ำก็กำลังจะผุดขึ้นมาก็ถูกแล้วแต่ยังไม่เสร็จเท่านั้นเองร้อยก็สองเดือนสระว่ายน้ำเป็นสนามมาตรฐาน50เมตรครับนะฮะ50เมตรก็ในส่วนของแฟนบอลเนี่ยทีแรกปตท.ระยองเนี่ยคาดหวังไว้ว่าจะมีเมมเบอร์สักประมาณกี่คนแล้วฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนคือวันนี้จริงๆเราสภาพเราเนี่ยเราพอใจมากนะในกิจการของเราเพราะว่าจริงๆคือที่เราเฉลี่ยกดสักสามพันคนนะโดยเฉพาะแฟนบอลของเรามีสมาชิกอยู่ประมาณใกล้ๆประมาณหมื่นเถอะสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเราเองเนี่ยตอนนี้เริ่มแรกว่าท้าความนิดนึงว่าปีก่อนหน้านู้นเนี่ยเราเกือบจะไม่มีแฟนบอลเลยเราอยู่ย้ายมาจากกรุงเทพย้ายเล่ร่อนไปเรื่อยนะใช้ถูกปัดเตมีตึ้งบางครั้งเนี่ยทางทอทางพลเอกอมริศเนี่ยจะช่วยหาแฟนคลับมาช่วยเชียร์ทีมมาทอด้วยครับหาคนเชียร์ไม่มีในเล็กที่สองก็เลยย้ายมาที่ระยองก็แรกๆเอาสนามไม่เสร็จนะตัดสินใจไม่ได้จะทั้งทำสนามที่นี่ดีหรือสนามที่มะแรงนะครับเป็นสนามน้อมเราแต่ว่าหลังจากที่ตัดสินใจคำนวณคูณปรึกษาหารือกันแล้วก็หันมาใช้ที่นี่หลักนะตอนนี้ที่นี่ก็มีคนพูดกันเยอะว่าจะไม่มีแฟนมาดูเนื่องจากว่ามันไกลจากตัวเมืองมากครับถ้าเรามองว่าไกลจากตัวเมืองมากนะก็กลัวจะไม่มีคนดูแต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรถ้าบอลเราดีภาพเราดีเราทำทีมดีคนก็ตามมาเองก็ได้ผลพอสมควรนะวันนี้เราก็มีคนดูใกล้ๆ 3,000 คนนะซึ่งก็ไม่ต่างจากตอนที่เราอยู่จังหวัดเราคิดว่าเราก็จะมีความตระหนักเข้าไปนะเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องราวของสนามมาบขาปตท.ระยองในฤดูกาล2022นะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าหากทุกอย่างเนี่ยลงตัวเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมแล้วจะมีแฟนบอลเข้ามาชมเกมต่อนัดที่สนามแห่งนี้มากน้อยแค่ไหนช่วงนี้เราขออนุญาตโยนกลับไปยังพี่กรณ์หลักทั้งสองท่านในรายการครับต้องรอดูนะครับว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หากทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ 100% เต็มสถานที่แห่งนี้จะงดงามแค่ไหนแฟนบอลจะทะลักเข้ามามากมายสักกี่สัดส่วนของที่นั่งกว่า 15,000 คนและเป็นกำลังใจพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่10เดือนจากนี้ไปครับคือคำตอบ